ครับสวัสดีครับแฟนๆท่านผู้ชมทั้งหลายครับผมบ่าวเดชนครพนมนะครับผมวันนี้นะครับผมนำเสนอนะครับผมโคกหนองนาโมเดลนะครับผมเอากำลังเสริมต้นนะครับผมเบิกให้เบิกหน้านะครับผมเพื่อทำข้าวแล้วก็ปลูกพืชผสมผสานนะครับผมเฮาสิบ่เฮ็ดพืชเศรษฐกิจเชิงเดียวนะครับผมสิบ่ปลูกข้าวอย่างเดียวนะครับผมปลูกต้นมะม่วงมักมั่นนะครับผมละมุดพุทรานะครับลำยอกลำไยก็มีครับผมนี่ครับมีหลายโคกนะครับผมเริ่มงานมาแล้วครับผมนี่ครับถมดินปลูกต้นไม้นะครับผมแต่ก่อนมันเป็นไห้เป็นนานะครับถมดินขึ้นมานะครับต้นมะม่วงครับผมนี่ครับมะม่วงเขียวเสวยครับผมโชคอนันต์ก็มีครับผมมะม่วงโชคอนันต์นะครับผมนี่ครับปลูกให้เป็นไดละย่างละกก2กกครับผมอย่างละชนิดนะครับผมปลูกอันนี้ละมุดครับผมอันนี้ละมุดไหลละมุดไข่ห่านเขาบอกนะครับละมุดไข่ห่านนะครับผมทางนี้เป็นลำไยนะครับเป็นลำไยอีดอนะครับผมลำไยอีดอกระปูกนะครับผมย่างละต้น2ต้นนะครับผมเอาหาสิพาเลาะชมเบิ่งนะครับผมสวนเฮานะครับผมหน้าเฮานะครับผมให้หน้าเกษตรผสมผสานนะครับผมปลูกกินนะครับผมเหลือกินเฮาจังขายนะครับผมอยู่แบบบ่เดือดร้อนนะครับผมปลูกกินนะครับอยากกินหยังก็ปลูกปลูกสิ่งที่กินกินสิ่งที่ปลูกนะครับผมนี่ครับเฮาสิพาเลาะชมนะครับสวนงามๆนะครับผมทางนี้เฮาได้เฮ็ดทางนะครับผมเพื่อเที่ยวนะครับผมไปเอาสินค้าการเกษตรเฮานะครับผมนี่ครับพวกเฮ็ดข้าวหน้าข้าวนะครับผมตรงนี้มีโครงการว่าสิปลูกไอปลูกมะพร้าวนะครับผมมะพร้าวก้นจีบมะพร้าวกล้วยแล้วก็อ้อยนะครับผมมีโครงการนะครับผมรอชมรอติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนะครับนี่ครับเฮากำลังสิพาเลาะชมเบิ่งข้างล่างสิเป็นหน้าข้าวนะครับผมหน้าข้าวนะครับหน้าข้าวนะครับนี่ครับชมสวนทางพีนะครับทางนี้สิเฮ็ดเป็นเฮือนนะครับเป็นกระท่อมนะครับคล้ายๆกับบ้านพักต่างฤดูนะครับผมฤดูหนาวจะมาทางนี้นะครับสวยงามครับผมพาชมสวนเบิ่งเฮ็ดหัวนี่ก็มดนะครับผมละมดหลายเติบนะครับผมเฮ็ดหัวรอบนะครับผมรอบหน้าเลยครับผมรอบทิศทางลงทุนไปจักหน่อยนะครับผมแต่ก็คุ้มค่าครับการงัวการควายเพื่อนเข้านะครับผมเฮาจังปลูกสิปลูกไอ้ต้นไม้ใดครับผมเลาะหิมนานะครับผมเฮาสิปลูกนะครับผมพวกไอ้มะพร้าวนะครับผมมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวก้นจีบนะครับผมก้นกีบนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับปลูกกินครับผมเหลือเฮาจังขายนะครับเฮาเตรียมบ่ต้องซื้อไผนะครับผมหรือเฮาจังขายยากกินยังเฮากับปลูกนะครับผมเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเฮาเลาะไปยูกิทักทายท่านผู้ชมหน่อยน้องยูกิมากับมาซาเซนรู้น่ารักอ้าวยูกิยูกิทักทายผู้ชมหน่อยยูกิดื้อเลยนะเนี่ยพาเราชมเมืองสวนเฮานะครับท่านผู้ชมปลูกอ้อยนะครับไปเลี้ยงอ้นนำเลาะหิมตนาเลยครับเดี๋ยวจะหาพันอ้อยมาปลูกเสริมไปเรื่อยๆครับผมปลูกเพิ่มเติมไปแต่ละมือเล็กๆน้อยๆนะครับผมบ่ต้องหักโหมครับมันสิเบื่อครับผมมันสิเมื่อยปลูกไปเรื่อยๆครับมือละนิดมือละน้อยนะครับผมเป็นปีแล้วเขาจะเป็นผลงานเองครับผมปลูกเท่าที่แรงเขาทำได้นะครับผมการเลี้ยงน้ำนำครับผมเราต้องมีน้ำนำนะครับน้ำไว้หดเนาะบรรยากาศดีครับผมยามแรงนะครับเบื้องท้องฟ้าสดใสนะครับขี้ตะเวนกายตกดินแล้วครับบรรยากาศดีดีนี่ครับบรรยากาศโล่งกว้างคนมาอยู่ให้ไปหน้านะครับผมตีนให้ตีนหน้านี่ก็หลายแล้วครับหลายหลังแล้วนะครับผมเป็นอีกหมู่บ้านชนบทหนึ่งนะครับผมนี่ครับหลายเติบแล้วครับผมอยู่ตีนให้ตีนหน้าครับมันก็ม่วนอีกแบบหนึ่งเลยครับคักอีหลีบรรยากาศดีครับผม
บรรยากาศหน้าเลาะชมทุ่งนะครับเลี้ยงปูเลี้ยงป่าก็ได้ด้วยครับเด้อนี่ครับไปอยากเฮ็ดแบบเป็นตัวอย่างก็ได้เลยเฮ็ดทำตามก็ได้เลยผมก็ทำตามนะครับผมทุ่งหนองนาโมเดลนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับเหลือเฮาก็ขายกับผมบ่ต้องเดือดร้อนบ่ต้องไปหาซื้อครับถ้ามันมีแล้วนะครับต้นไม้หมกม่วงหมกมันนะครับผมละมุดพุทราลำไยรองกล่องทุเรียนกับสิปลูกพวกย่างละกกนี่ครับหล่อเบิ่งนะครับฝากกดติดตามด้วยครับเด้อเบื้องการพัฒนานะครับผมทุ่งนาเฮานะครับผมก็ได้มา 20% แล้วครับผม 20-30% นะครับผมทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะครับบ่ต้องแม่นนะครับบ่ต้องรีบร้อนนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนหน้านี่มันสิมีหลายคันครับผมผมก็เบิกออกนะครับผมเหลือแต่2ให้นะครับแต่ก่อนหลายให้นะครับสิเป็นเหลือ2ให้ครับแบบนี้นะครับจัดแปลงเอามันก็งามขึ้นนะครับผมสบายหูสบายตานะครับทางเที่ยวฮอก็มีนะครับผมงดงามนะครับผมแบบนี้ครับผมเที่ยวลงไปคันลุ่มพุ้นอาชิพาเลาะไปเบิ่งทั้งพุ้นเป็นสระน้ำครับเอาไว้ดูดป่าไว้ดูดน้ำใส่ข้าวใส่เวลาเฮ็ดข้าวหน้าปีหน้าปังนะครับผมยามใดนะครับผมมื้อใดฝนบ่ตกตามฤดูกาลหรือว่ามันบ่ค่อยตกนะครับมันแรงนะครับผมเฮาก็ดูดน้ําสระนะครับผมแต่หน้านี่ต้องมีสระนะครับต้องมีน้ําสํารองคิดเรื่องน้ํานะครับจะปลูกต้นไม้จะทําการเกษตรต้องมีน้ํานะครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยงามครับน่าอยู่นะครับเป็นแบบนี้ก็น่าอยู่อยู่ครับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวรอชมผลงานนะครับเด้อว่าสิเปลี่ยนไปแบบใดนะครับปลูกไปเรื่อยๆเสริมไปเรื่อยๆมาสิงามสำใดนะครับผมน่าอยู่ป่านใดนะครับทุ่งหนองนาเฮานะครับผมทางพุ้นประเทศนาปังคือกันครับนอนนาเนี่ยครับผมอันนี้ประเทศนาปังเนาะนะครับผมกะถ้าอ้อมหัวแล้วผมก็อาสิเฮ็ดคือกันครับนาปังนะครับแต่เข้าปีนี้มันบ่อยากแพงปานใดนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาไว้เฮ็ดปีหน้านะครับผมหรือว่าให้รอให้เพิ่นเปลี่ยนเศรษฐกิจเข้ามาใหม่นะครับทีมเศรษฐกิจเข้ามาใหม่อาสิดีขึ้นครับผมช่วงนี้โควิดก็กวนกะสินค้าเรื่องเข้านี่ค่ะถูกนะครับผมอย่างอื่นแพงแต่เข้าถูกเนาะหมูก็ขึ้นราคานะครับผมต้องช่วยเหลือกันเด้อพี่น้องเด้อพึ่งพาตัวเองก่อนตอนนี้นะเลือดร้อนทุกหย่อมหญ้านะครับทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แต่บ้านเราอัตราเงินเฟ้อก็มีเด้อสินค้ามันแพงเพราะอัตราเงินเฟ้อนำเด้ออาจจะพาไปเบื้องหนองนาเฮาหนองสะเนาะเดี๋ยวสิเฮ็ดกระท่อมอยู่ว่างนั้นครับผมกระท่อมนะครับกระต๊อบน้อยนะครับผมเวลาเอาไว้เซาเมื่อยนะครับผมมาว่านปุ๋ยว่านหญ้าว่านปุ๋ยเนาะไว้มาดูดป่าดูดสะนะครับผมบรรยากาศดีครับพี่น้องพากันมาอยู่ให้อยู่นาครับมาเด้อมาพัฒนาบ้านเฮาอย่าไปอยู่ในเมืองหลายครับผมไว้หลุนบ้านเฮาน่ะมาพัฒนามาอยู่บ้านเฮามันจังเจริญครับผมดินจังมีค่านะครับพัฒนานะครับอย่าให้ปล่อยโรคร้างลุงรังนะครับ มาซอยเหลือบ้านเฮาพี่บ่ต้องลุ่มเข้าไปในเมืองดอกบ้านเฮาจังเจริญดินก็มีค่าราคามันก็แพงขึ้นครับผมถ้าเฮาทิ้งนะครับผมปะปล่อยนะครับผมเป็นที่ดินแบบบ่มีค่านี่ครับรกร้างนะครับมันบ่งามนะครับคนก็บ่อยากซื้อนะครับราคาก็ตกต่ำนะครับผมเฮาแห่งจนเด้อลูกหลานเฮาก็จนนะครับลูมไปทำงานในเมืองหมดพากันกลับเข้ามาพัฒนาบ้านเฮาพี่
นะครับปลูกกินก็ได้ปลูกกินปลูกขายเหลือนะถ้าขยันก็ปลูกขายปลูกพืชปลูกผักแถมไร้สารพิษนะครับเฮาปลูกเองเฮาปลูกเองนี่ไร้สารพิษนะครับกินก็มั่นใจครับผมเหลือเฮาก็ขายนะครับมั่นใจบ่เป็นอันตรายต่อตัวเองและก็ผู้อื่นนะครับผมถ้ามีสารพิษนี่ซื้อในตลาดบางเทื่อครับเพิ่นก็ป่นมาแน่นะครับก็บ่ว่ากันนะครับมันบ่เห็นในตา ทางนี้สิเป็นหนองนาหนองสะนะครับผมปลายนาครับงามอีหลีครับผมนี่ครับบรรยากาศก็เริ่มแรงแล้วนะครับประมาณ18นาฬิกาครับผมเป็นตะแล่นนะครับเฮ็ดทางแล้วบางทีผมก็สิไว้เฮ็ดลู่วิ่งนะครับผมแล่นลบเข้าลบออกนี่ครับโอ้เหงื่อแตกย้อนครับมาได้ย่างเหงื่อออกนะครับออกกําลังกายอีกแบบนะครับทําการเกษตรมีแต่กําไรครับผมได้ออกกําลังกายด้วยนะครับหม่องนี้เฮ็ดเป็นลานนะครับผมเอาไว้กลับรถกลับเรือนำนะครับผมเวลามาดูดสะดูดป่านะครับนี่ครับหนองนาเฮานะครับผมเฮาก็สิปลูกต้นไม้ใส่นะครับผมรดน้ำหน่อยปลูกแล้วแต่ก่อนมันบ่มีหัวครับผมหัวควายเพิ่นก็สิมาลิกินนะครับผมนี่ครับมันก็เริ่มป่งมาใหม่ครับบักม่วงนะครับผมแก้วขมิ้นนะครับผมปลูกไว้หลายกกอยู่แต่มันตายครับผมน้ำน้ำท่วมนะครับนี่ครับส้มเมาครับบรรยากาศครับผมนี่ครับเอามื้อนี้ก็พอสมมาพาควรครับผมขอจบคลิปแค่เพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจนะครับ YouTube ช่องบ่าวเดชนครพนมนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย ช่วยกด Subscribeกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ